นายบล็อกอีก10นาทีไปถึงนะมันจะข้างนอกหน่อยโอเคเราจะไปเปากากันไม่เราจะเปลี่ยนแผนกันเปลี่ยนแผนแล้วอะไรนะเปลี่ยนแผนเหรอทำไมล่ะแต่ว่านายอยากจะเจอเลขาหน้าอยู่นี่แล้วทำไมจะเปลี่ยนอะไรอีกล่ะคือว่าฉันอยากเจอเธอก็เลยมาตามหาเธอตามหาเธอเหรอที่ไหนล่ะเปากาไงเปากาเหรอโทษทีที่ไม่ได้บอกนายนะคือฉันนอนไม่หลับอะแล้วก็รอถึงเช้าไม่ไหวก็เลยรีบออกมากอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทำไมถึงไม่โทรบอกฉันล่ะทำไมไม่โทรมาล่ะโทษทีฉันลืมน่ะนอนไม่หลับไม่สบายใจนิกิตาก็เข้าฝันฉันด้วยรู้ไหมขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกนะไม่เป็นไรแล้วนายเจออะไรไหมไม่เลยอ่ะยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าด้วยเอาแต่ตามหาเธอฉันไม่เคยทำอะไรเพื่อใครแบบนี้มาก่อนเลยแม้แต่ธนุที่รอฉันอยู่จะแต่งงานด้วยมันไม่เหมือนกันนี่รักแท้กับรักปลอมอะไรนะเราจะล้อเล่นน่ะนี่ฉันหงุดหงิดอยู่นะคิดว่าตลกงั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะนายไม่เหนื่อยเปล่าแน่ใครจะไปรู้เล่านายอาจจะเจอรักแท้ตอนที่ห่างธนุก็ได้นี่พูดอะไรของนายเนี่ยฉันแต่งกับธนุก็เพื่อรักษาชื่อเสียงธนุเองก็อาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะเราไม่ได้รักกันเลยแล้วนายจะหาว่าฉันเจอรักแท้ได้ยังไงฉันไม่มีทางเจอรักแท้กับธนุหรอกนะนายเจอรักแท้แน่ดูแลตัวเองด้วยนะโอเคแล้วก็หาอะไรกินด้วยล่ะบายโอเคบายอาบีอยู่ไหนนะเมื่อกี้ยังอยู่นี่นะต่อให้ตาฝาดก็ยอมเสี่ยงไม่ได้ต้องตามหาได้ว่าผู้หญิงเมื่อกี้คือใครถ้าเป็นกีตาเธอจะหลบหน้าเราทำไมพี่คะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะทำไมนะโทษครับเห็นเธอบ้างไหมครับคนนี้โทษครับเคยเห็นคนนี้ไหมไม่ค่ะขอโทษนะคะเห็นเขาบ้างไหมคะโทษนะคะเห็นเขาบ้างไหมคะโอ้ใช่ใช่เพิ่งเจอเขาน่ะที่ไหนล่ะลองไปดูตรงนั้นสิตรงนั้นเหรอคะแล้วล่ะถ้าเราหันไปแล้วเขาเห็นเราเราแย่แน่เราจะต้องไปจากที่นี่ต้องรีบไปจากที่นี่แล้วถ้าอยู่แถวนี้นี่นะแต่ทำไมเราถึงไม่เจออยู่ใกล้แค่นี้เองนิกิตาดีแล้วที่เขาไม่เห็นเราไม่งั้นเราแย่แน่เลยนี่ก็บ่ายแล้วยังไม่เจอยายแว่นเลยเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะต้องอยู่ห่างๆเขาเขาจะได้ไม่เห็นเราเราอยู่ที่นี่สักพักจะดีกว่าเขาไม่ชอบเข้าวัดด้วยเขาไม่เคยเข้าวัดมาก่อนหลังจากเขาไปเราค่อยกลับบ้านก็ได้นี่สายเราทำไม่ถูกเลยนะทำไมถึงไม่รับสายล่ะได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่แล้วตั้งใจไม่รับมากกว่าบ้างเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนี่อินดูหัวอกคนเป็นแม่ไม่ว่าใครจะว่ายังไงซาร่าน่ะก็ต้องห่วงลูกตัวเองอยู่แล้วมันเป็นธรรมดาซาร่าน่ะทำทั้งหมดนี่เพื่อปราเกียและฉันเข้าใจดีนะไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามอาบีกับปราเกียน่ะรักกันความรักของพวกเขาจะนำพาพวกเขากลับมาเจอกันได้อยู่ดี
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นพวกเขาได้โชคชะตาน่ะกำหนดไว้แล้วจะรักฉันจะเกลียดฉันแต่เหมือนฉันไม่ได้ยังไงก็ต้องมาหาฉันจนได้สินะอย่าเลืองให้มันมากนักนะฉันเรียกเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยถึงหากล่ะทำอะไรให้เราหน่อยสิอย่าคิดว่าเราน่ะต้องการเธอมากมายขนาดนั้นนะนิคิวชัดเจนแล้วนะว่าพี่อาร์บีสำคัญที่สุดแล้วก็ฟังฉันให้ดีด้วยนะฉันรักพี่ชายฉันมากฉันทนใครทำร้ายเขาไม่ได้แค่นั้นจบนะบางทีเธออาจจะรักอาบีจนอยากจะร้องเลยล่ะเอาล่ะต้องการอะไรฉันจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครั้งก่อนเธอทำงานพลาดแล้วก็ทิ้งงานไปฉันคิดว่าจะให้โอกาสที่สองกับเธอยังไงเธอก็ต้องทำให้ได้ก็แล้วกันนะนิคิวทำให้มันได้ทันลุมาหาฉันให้โอกาสที่สองกับฉันแล้วช่างมาเธอบอกมาว่าเธอจะชดใช้อย่างไรที่ฉันต้องเสียเงินก็เพราะว่าอาบีถ้าเป็นไปได้ฉันจะคืนเงินทั้งหมดที่เธอเสียไปให้เธอถ้าเธอสามารถทำได้อะนะต้องการอะไรจดหมายนัดในชื่อของเธอบริษัทดนตรีเลิฟไลท์นะเอาแบบนี้นะเธอไปเป็นผู้กำกับบริษัทนี้ได้เลยประธานน่ะไปเริ่มงานวันจันทร์ก็ได้เลยนะจะรีบไปไหนนิคิวนี่ฟังนะถ้าเธอทำงานเสร็จเธอจะได้งานของเราทำงานให้ได้ในครั้งนี้นะให้นางปราเกียนะมันตายไปไม่ใช่พี่อาบีแค่นั้นเองนะอย่าลืมคำสั่งของฉันก็แล้วกันแค่นั้นนะจบนะเธอมาสายไปแล้วล่ะพวกนั้นน่ะเจอกันแล้วตอนนี้ก็คงจะง้อกันอยู่คงจะคุยกันเรียบร้อยฉันไม่สนว่าจะทำยังไงแต่ว่าต้องทำให้ได้ถ้าอยากจะได้งานอย่าให้พี่อาบีเป็นอะไรด้วยนะในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเขาเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวจำเอาไว้นะงานก็จะบินไปกับฟ้าเธอจะไม่ได้เงินสักนิดเดียวฉันจะจ้างคนอื่นที่ถูกกว่าเธอก็ได้นักฆ่ามีมากมายเลยนะเข้าใจไหมฉันให้โอกาสเธอแล้วฆ่านางปราเกียให้มันตายซะอย่าให้มันมาลอยหน้าลอยตาแถวนี้อีกเข้าใจไหมตอบฉันมาสิว่านายน่ะเข้าใจหรือเปล่าได้ยินชัดดีได้ยินแล้วล่ะเข้าใจที่เธอพูดแล้วแต่ว่าจำเอาไว้นะเข้าใจไว้ด้วยฉันไม่ได้ทำงานนี้เพราะกลัวเธอฉันทำเพราะฉันอยากจะทำฉันอยากจะได้เงินอยากได้อำนาจและอยากได้สมบัติเธออยากให้ปราเกียตายฉันว่าตกลงยื่นหมูยื่นแมวแต่เธอต้องคิดว่าจะเจอนางปราเกียที่ไหนด้วยนะไม่ต้องห่วงฉันมีเส้นสายด้านนั้นคนของฉันจะหาตำแหน่งปราเกียแล้วฉันจะตามไปเองโอเคไหมฉันจะฆ่าปราเกียแล้วงานของเธอก็จะเรียบร้อยจนกว่าจะถึงตอนนั้นรอฉันก็แล้วกันไว้เจอกันบอยไว้โทรหานะยังไงต่อล่ะทีนี้มีอะไรล่ะเธอด่าฉันว่ามายุ่งกับนิคคิวแล้วตอนนี้ล่ะเธอกลับมางอของเองอย่างนั้นเหรอสรุปใครผิดกันแน่ระหว่างเธอกับฉันนะอาเลียนี่มันใครผิดกันแน่นะฉันฉลาดฉลาดกว่าเธอมะตอนที่ฉันไปหานิคิวเธอไม่รู้ต้องทำยังไงเพราะเธอน่ะใช้แต่อารมณ์เธอไม่แยกแยะผิดถูกเลยมันก็เลยโง่ไงแล้วฉะนั้นฉันจึงฉลาดกว่าเธอเยอะเลยฉะนั้นเขาให้ทำงานหลังจากที่ฉันคิดดีแล้วนะธนูนี่แม่คุณเธอคงไม่รู้สินะย่าพูดจนมันค้างอยู่ในหูฉันแล้วคุณย่าบอกว่าพี่อาบีน่ะไปรับเมียกลับบ้านไม่ใช่เลขาฉันเห็นคุณย่ามั่นใจขนาดนั้นฉันก็เลยหมั่นไส้แล้วพี่อาบีจะทำอะไรพี่เขาก็รีบไปหานางปราเกียสิยังกับว่ามันสำคัญกับเขามากนักนะแล้วฉันจะลงมือเองเลยฉันจะกำจัดนางปราเกียออกจากชีวิตเราทั้งสองคนมันสำคัญมากๆฉันก็เลยต้องมาหานิคิวฉันจะไล่นางปราเกียไปจากชีวิตฉันเองมันก็แค่นั้นเองฉันคนนี้แหละจะจัดการนางปราเกียให้มันสิ้นซากซะเอาให้มันจบๆไปเลยแบบนั้นมันน่าจะดีกว่าเยอะนะธนุเข้าใจใช่ไหมถ้ามาเป็นฉลาดมากก็มอยแผนเราไปแท้ๆนิคิวจะทำงานสุดอาเลียก็เอาเครดิตไปอีกแล้วThank you.
เราไม่เชื่อในพระเจ้าแต่วันนี้เราอยากจะให้ท่านช่วยตามหาเธอเราไม่รู้ว่าเราสองคนไปอะไรกันและทำไมเราถึงต้องมาตามหาเธอไกลขนาดนี้ทำไมถึงรู้สึกห่างจากเธอไม่ได้เลยอันนี้ของบูชานะขอให้พระเจ้าอวยพรนะนิกุนิกุนี่นิกุจะไปไหนอ่ะฉันตามหาเธอตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะมีแค่บิสกิตกับลาดูนี่ฉันเจอเธอแล้วเธอจะหนีทำไมฉันมาพาเธอกลับไปนะยายโง่ให้ขอให้คุณมาล่ะกลับไปเลยนี่ฉันรู้ว่าเธอน่ะไม่ได้ขอฉันมาแต่ฉันอดไม่ได้ฉันรู้ว่าเธอหนีมาแล้วฉันก็ไม่สบายใจฉันเครียดไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันฝันถึงเธอด้วยอ่ะฉันคิดถึงเธอตอนที่ฉันตื่นฝันถึงเธอตอนหลับขาดเธอไม่ได้ฉันทำอะไรโดยไม่มีเธอไม่ได้เธอจะทิ้งฉันไปเหรอเธอมาช่วยฉันทำไมอ่ะถ้าจะทิ้งที่หลังอ่ะเธอเข้ามาในชีวิตของฉันทำไมอ่ะนี่เหรอเลขาทำกับหัวหน้าแบบนี้เหรอนี่เธอทำอะไรอ่ะเธอมาคนเดียวไม่บอกใครแล้วก็ทำให้ฉันไม่สบายใจฉันต้องออกจากบ้านตอนกลางคืนมาตามหาเธอแทนที่จะถามว่าฉันสบายดีไหมกลับมาขับไล่สายส่งฉันแบบนี้น่ะมันใช้ได้ที่ไหนกันแล้วถามฉันบ้างไหมว่าฉันเป็นยังไงบ้างถามฉันบ้างไหมว่าในโคกน่ะมันเป็นยังไงและคิดบ้างไหมว่ามันง่ายสำหรับเราหรือเปล่าที่ต้องออกมาจากมุมใบแบบนี้ฉันยอมรับว่าฉันผิดนะใช่ฉันไหว้ก็ยอมฉันขอโทษนะขอโทษนี่หยุดเลยนะนี่ทำอะไรเนี่ยคุณไม่ได้ไปหาฉันด้วยซ้ำตอนที่ฉันอยู่ในคุกใครบ้างที่ไปเยี่ยมฉันน่ะไม่แม้แต่จะให้โอกาสฉันแก้ตัวหรือว่าให้ฉันอธิบายตัวเองเลยแล้วทำไมถึงไม่ถามฉันล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านฉันคุณก็ยังไม่ไปฉันคิดว่าคุณจะไปสถานีรถไฟไปบอกลาฉันทุกที่ที่ฉันไปฉันก็อยากจะให้คุณไปตามง้อฉันฉันคิดว่าคุณจะเชื่อฉันไม่ใช่ยอมให้ฉันมาฉันไปแล้วสาบานเลยว่าฉันไปแล้วไปสถานีตำรวจไปบ้านเธอไปทุกที่ตอนไปสถานีตำรวจเธอเองก็กลับบ้านไปแล้วตอนไปหาที่บ้านเคาะประตูตั้งนานไม่มีใครมาเปิดเลยฉันพังเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดโทรหาปู่รับเขาบอกว่าเธออยู่สถานีรถไฟพอฉันไปถึงสถานีเธอก็ไปแล้วฉันไม่ทันน่ะฉันโชคร้ายถ้าฉันไปเร็วกว่านั้นก็คงไม่ต้องตามมาถึงที่นี่หรอกอย่าว่าฉันเลยที่มาช้าคือฉันกำลังขอโทษอยู่นะรับคำขอโทษฉันหน่อยเถอะนะฉันรู้ว่าเธอเสียใจฉันเข้าใจว่าทำไมเธอต้องเสียใจแต่ว่าเข้าใจฉันหน่อยฉันขาดเธอไม่ได้จริงๆฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไม่เคยทำอะไรลำบากเพื่อใครแบบนี้เลยแล้วตอนนี้ฉันก็เจอเธอแล้วไปกับฉันเถอะนะกลับไปกับฉันเร็วไม่คุณทำเพื่อฉันมามากพอแล้วฉันขอบคุณมากเลยนะคุณเชื่อใจฉันแล้วก็มาขอโทษฉันฉันรับคำขอโทษแล้วค่ะแต่ว่าฉันไปด้วยกับคุณไม่ได้เด็ดขาดเลยทำไมอะฉันรู้ว่าเธอโกรธครอบครัวฉันจะคุยกับพวกเขานะให้พวกเขามาขอโทษเธอให้หมดเลยโอเคนะทุกคนเลยไม่ต้องทำแบบนั้นที่สำคัญก็คือคุณเชื่อใจฉันแค่นั้นก็พอแล้วฉันไม่สนว่าใครอื่นจะมองฉันว่ายังไงฉันให้อภัยคุณได้แน่นอนแต่ว่าฉันไปกับคุณด้วยไม่ได้ฉันทำแบบนั้นไม่ได้ทำไมอะเพราะฉันสัญญากับแม่แล้วว่าจะไม่กลับไปหาคุณอีกฉันไปกับคุณไม่ได้ไปทำงานที่นั่นไม่ได้แล้วนิกุฝากก่อนสิฉันไม่ได้มาถึงนี่เพื่อกลับไปคนเดียวนะเหมือนที่เธอสัญญากับแม่เธอฉันเองก็สัญญากับคุณย่าเหมือนกันว่าฉันจะพาเธอไปนี่ทำไมถึงไม่ฟังกันหน่อยล่ะ
เธอไม่ฟังฉันฉันเองก็ไม่ฟังเธอฉันยอมมาอยู่นี่ไม่ได้หรอกหน้าฉันไม่ยอมเธอจะลาออกก็ไม่ได้ฉันไม่ยอมแน่นอนเธอเซ็นสัญญากับฉันแล้วนะแล้วไงนิกิตาออโรราเซ็นสัญญาเอาไว้มันเขียนว่ามีแต่ฉันที่จะไล่เธอออกตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเธอลาออกเองเธอต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย2สัปดาห์ถ้าลาออกโดยไม่บอกฉันฉันฟ้องได้นะ 2,000 ล้านรูปีมีเงินจ่ายหรือเปล่าเล่าโอ้ยโอ้2,000 ล้านรูปีเหรอโอ้ยนี่แป๊บนะนี่คุณขู่ฉันเหรอไม่ได้ขู่ฉันแค่เตือนเธออยากจะเสียเงิน 2,000 ล้านนี่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเธอน่ะไม่มีเงินด้วยซ้ำฉันจะใช้งานเธอตลอดชีวิตเลยถ้าเธอไม่ยอมจ่ายเงินฉันเป็นทาสเลยดีหรือเปล่าล่ะฮะฉันขอโทษเธอแล้วนะขอร้องก่อนแล้วแต่เธอปฏิเสธไม่ยอมใช้เหตุผลเลยอ่ะฉันก็ไม่มีทางเลือกไปเจอกันในศาลแล้วกันจะสู้คดีไหมล่ะ 2,000 ล้านเท่านั้นเองไปเถอะนะไปเร็วเดี๋ยวก่อนคุณจะฟ้องอะไรก็เชิญตามสบายถ้าหากว่าคุณฟ้องฉัน 2,000 ล้านแล้วก็ฉันก็จะฟ้องคุณ 4,000 ล้านทานหลอนอีกแล้ว 4,000 ล้านเลยเหรอโอ้มหาศาลมากขอบใจจ้ะจะฟ้องฉันเรื่องอะไรล่ะฟ้องเรื่องทำฉันเสื่อมเสียครอบครัวคุณกล่าวหาฉันแบบไม่มีหลักฐานฉันต้องเข้าคุกโดนทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ศักดิ์ศรีหายไปหมดเลยคุณก็โดนฟ้องแน่นอนบอกเอาไว้เลยนะคุณต้องตายแน่อาบิเช็คเมระนี่ขู่ฉันอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ขู่ฉันเตือนเอาไว้คิดว่าฉันเป็นคนธรรมดาจะใครจะบังคับก็ได้แต่ฉันไม่ใช่คนมุมไบฉันรู้จักกฎหมายดีกว่าคุณอีกนะโอเคโอเคเธอไม่กลัวก็โอเคแต่มากับฉันก่อนเถอะนะจะถือว่าฉันขู่หรือว่าฉันขอก็ได้อะไปกับฉันเถอะนะโอเคไปเถอะฉันไม่ไปทำไมอีกอะจะให้ฉันทำยังไงใบหย่าหรือไงอะไรกันเธอเซ็นเอกสารลาออกแล้วก็เอามาให้ฉันแล้วก็ต้องไปทำงานต่ออีก2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยหลังจากนั้นฉันจะแต่งงานกับธนุก็แล้วกันฉันจะไม่ไปแน่นอนฉันไม่ชอบธนุฉันเกลียดธนุมากฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอได้ซ้ำไปน่ะแม่คะเราซื้อผักมาแล้วเราคงไม่ลืมอะไรแล้วหรอกค่ะใช่ไหมได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วล่ะนะแม่คะหนูเตรียมอาหารเอาไว้แล้วคืนนี้จะทำแกงกันละค่ะแม่จะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ว่าฉันจะกินเขียดที่ฉันทำเองก็ได้ค่ะเขียดมาพร้อมกับข่าวดีบอกเราว่าได้งานเมื่อไรฉะนั้นเราก็จะอ้าวนี่รามูว่าทำอะไรนะฉันส่งเธอไปทำงานนี่นะคือว่านี่ไม่ต้องอ้างนี่ไร้สาระมากเลยนะฉันจะบอกคาบีว่าเธอน่ะอู้งานไม่ครับอย่าบอกเขานะบอกมาสิว่ามาทำอะไรนะมารอพี่ประเกียแต่ว่าปราเกียไปสัมภาษณ์นี่นะใช่ไม่นี่พูดอะไรเนี่ยบอกให้ชัดเจนว่ามาไม่งั้นเธอเจอดีแน่อย่าว่าพี่ปราเกียนะอย่าบอกด้วยว่าผมสารภาพอ่ะอย่าบอกพี่นะโอเคบอกมาไม่งั้นเธอเจอดีแน่เลยอบีมาที่เปากาเพื่อมาหาพี่ปราเกียผมบอกเธอแล้วเธอก็ปราเกียปราเกียไปหาอาบีไม่อาบีมาหาเธอใครบอกอาบีว่าเราอยู่ที่นี่กันคะไม่มีใครนอกจากปราเกียที่จะบอกเขาได้ไม่ปราเกียไม่ได้บอกหรอกหนูสั่งเธอห้ามเจออาบีเธอก็เลยเรียกเขามาที่นี่แม่ครับปราเกียสัญญากับหนูแล้วถ้าผิดสัญญากับหนูจะไม่คุยกับเธออันนี้ใจเย็นนะทุกอย่างจะต้องดีเอาไปเอากลับบ้านไปเถอะนะ
แม่ข้ากลับกันเถอะเดี๋ยวจะพาปราเกียกลับบ้านครับโอ้โหนี่โอ้ยดื้อจริงๆเลยไปว่าไงนะเธอไม่ชอบธนูงั้นเหรอฉันไม่อยากเจอธนูฉันเกลียดธนูเธอหึงใช่ไหมฉันไม่หึงอะไรทั้งนั้นนั่นแหละที่ฉันไม่ไปเพราะฉันจะต้องทำงานจัดงานแต่งงานให้กับคนที่ฉันไม่ชอบแล้วยิ่งไปกว่านั้นฉันผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ไม่ได้เด็ดขาดทำไม่ได้ฉันทำงานให้คุณไม่ได้นะอย่ามายุ่งกับฉันเลยแล้วทำไมแม่เธอต้องเกี่ยวข้องในทุกเรื่องด้วยทำไมเธอพูดถึงแม่ตอนที่ฉันขู่จะฟ้องฉันพูดถึงธนุเธอกลับไม่พอใจซะงั้นแม่เธอน่ะยุ่งเรื่องของเรามากกว่าตัวร้ายในหนังซะอีกมันเป็นแค่ตัวอย่างนะแต่ก็เธอคงจะรักแม่